ผู้ปกครองโวยโรงเรียนมัดมือชกบังคับจ่ายค่าติดแอร์คนละ 1,000 บาทใครไม่จ่ายโดนหักจากเงินสนับสนุนของรัฐข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ต้องสืบหาความจริงกันอีกแล้วค่ะเมื่อจู่ๆเพจปฏิบัติการหมากเฝ้าบ้านออกมาแชร์เรื่องราวที่ถูกร้องเรียนจากลูกเพจทางบ้านนะคะว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายบังคับผู้ปกครองจ่ายค่าติดแอร์ในโรงเรียนหากทวงแล้วไม่ยอมจ่ายก็จะมัดมือชกหักเอาจากเงินสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลค่ะเก็บเงินผู้ปกครองติดแอร์โรงเรียนโรงเรียนจังหวัดเชียงรายเรียกเก็บเงินค่าติดแอร์จากเด็กตั้งแต่อนุบาลยันประถมให้ผู้ปกครองเซ็นใบสนับสนุนเงินคนละ 1,000 บาทแบ่งจ่ายเทอมละ500บาทผู้ปกครองโดนคุณครูประจำชั้นของลูกทวงค่าแอร์ทวงแล้วทวงอีกไม่พอยังพูดกับเด็กบอกให้จ่ายสิ้นเดือนสิ้นเดือนเด็กไม่จ่ายครูบอกตกลงจะจ่ายไหมผู้ปกครองเด็กคนไหนยังไม่จ่ายก็ใช้มาตรการอีกขั้นไปหักค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนที่เป็นเงินสนับสนุนรายหัวจากรัฐคนละ620บาทต่อเทอมเอาไปเป็นค่าแอร์เทอมละ500บาททอนให้120บาทจากนั้นทางเพจยังได้นำหลักฐานเป็นใบแสดงความประสงค์สนับสนุนเงินจากทางโรงเรียนดังกล่าวมาเผยแพร่ด้วยพร้อมระบุแคปชั่นประกอบด้วยนะคะบอกว่าเปิดใบสนับสนุนเงินค่าติดแอร์ที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองเด็กคนละ1,000แบ่งจ่ายเทอมละ500บาทของโรงเรียนหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ค่ะก็ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยบางส่วนก็มองว่าเงินเท่านี้ได้กับการที่บุตรหลานจะได้นั่งเรียนสบายๆไม่ต้องนั่งดูดดมฝุ่น PM 2.5 ก็ถือว่าเป็นการลงทุน 1,000 บาทที่คุ้มค่าแล้วเพราะโรงเรียนรัฐบาลคงไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้และอาจจะได้รับการสอบถามเสียงส่วนใหญ่จากผู้ปกครองมาแล้วแต่กลับบางส่วนก็เห็นต่างคิดว่าไม่สมควรทำแบบนี้เหมือนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ